ราม่าดราม่าวันนี้ระอุทั้งโซเชียลแชร์บริษัทดังมีดาราตัวท็อปอยู่แนวหน้าสร้างดาวไลน์ขายของหรือขายฝันพอตื่นจากฝันก็สิ้นเนื้อประดาตัว 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ติดเทรนด์ในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะหลังจากถูกแฉว่ามีผู้ร้องเรียนว่าไปร่วมบริษัทธุรกิจยักษ์ใหญ่มีดาราแถวหน้าของเมืองไทยเป็นผู้บริหารนี่น่ะเหรอธุรกิจหรือว่าเป็นลัทธิขายความหวังกันแน่เสพดราม่าสรุปให้ฟังค่ะจากการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่เคยร่วมธุรกิจนี้แจกแจงขั้นตอนแบบนี้เลยค่ะบอกว่าแนวทางธุรกิจนี้จะเน้นกลุ่มเป้าหมายก็คือคนมีอายุข้าราชการเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผ่านการชักชวนในกลุ่มหรือว่าเห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ทางวิทยุเชิญชวนให้ลงคอร์สการขายออนไลน์ในราคาไม่ถึง100บาทคนไม่เก่งเทคโนโลยีเนี่ยจับมือทำเลยนะได้รายได้เสริมอีกด้วยเมื่อผู้สมัครตกลงเข้าร่วมผู้เป็นระดับบอสก็จะโน้มน้าวให้เห็นถึงความเป็นไปได้โชว์หลักฐานความสำเร็จเหมือนเป็นต้นแบบอย่างเช่นชีวิตพลิกจากทำงานหาเช้ากินข้ามกลายมาเป็นคนรวยขับรถซุปเปอร์คาร์ในช่วงข้ามคืนเมื่อผู้สมัครตกลงเป็นสมาชิกก็จะมีแม่ทีมมาสอนการขายออนไลน์แบบที่เขาว่าเลยค่ะทางเครื่องมือที่เรียกว่ายิงแอดหรือว่ายิงโฆษณาในออนไลน์แต่ในส่วนนี้สมาชิกต้องเสียเงินเองนะคะจะต้องออกเงินเองเสียค่ายิงแอดกันเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนเลยทีเดียวเพื่อให้ได้ลูกค้ามากที่สุดแต่จะยิงโฆษณามันก็ต้องมีของขายก่อนและของนั้นสมาชิกก็ต้องเปิดบินในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นได้สินค้าอย่างเช่นอาหารเสริมบ้างครีมบำรุงบ้างผู้ที่เคยเข้าร่วมธุรกิจนี้ให้ข้อมูลว่าแม่ทีมเนี่ยเขาจะเน้นการสอนคือชักชวนคนมาในทีมมากกว่างานขายสินค้าหากชักชวนคนเข้ามาในทีมได้มากเท่าไหร่ก็จะได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ตำแหน่งยิ่งยอดสูงยิ่งได้เงินมากมีรถหรูมีเที่ยวต่างประเทศล่อตาล่อใจให้หาสมาชิกคนถัดไปเรื่อยๆเพื่อหวังให้ตัวเองอยู่ในระดับยอดบนสูงๆจะได้ผลประโยชน์มากซึ่งถ้าเกิดว่าใครทำยอดได้สูงๆจนถึงขั้นเป็นระดับแม่ขายแล้วก็จะมีการถ่ายโปรไฟล์สร้างภาพลักษณ์ให้หรูดูดีแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆถ่ายคู่กับรถหรูๆที่เขาเตรียมเอาไว้ให้จากสมาชิกจนรู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังจะเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าสินค้าที่มีเนี่ยราคาสูงเกินไปเมื่อนำไปขายต่อก็ขายยากสินค้าก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักเมื่อจะหายอดทั้งทีก็หาไม่ได้แม่ทีมก็จะให้ยิงแอดเพิ่มเสียตังค์เพิ่มหรือเมื่อสมาชิกดูเหมือนจะถอดใจก็จะให้ไปฟังอบรมสัมมนากระตุ้นยอดขายเสียค่าสัมมนากันอีกหรือให้เสียเงินลงขันซื้อโฆษณาไปเลยจะถอนตัวก็ไม่กล้าเพราะว่าเงินที่ลงไปเนี่ยมันยังได้กับไม่คุ้มทุนกว่าจะรู้ตัวก็กินเวลาไปหลายเดือนมีแต่เสียกับเสียบางต้องขายรถขายที่เพื่อทุ่มเทกับธุรกิจนี้ขณะที่หลายคนก็ออกมาแฉเพิ่มและแจ้งความดำเนินคดีที่ปคบค่ะส่องความเห็นชาวเน็ตกันหน่อยบางคนบอกว่าส่วนใหญ่ไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนนะก็ไม่เคยค้าขายบางทีมันก็คิดได้นะว่าแนวธุรกิจแบบนี้มันอาจจะเป็นไปได้บางก็บอกว่าโมเดลธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ทำกันหลายบริษัทแล้วถ้าสินค้าเป็นของดีคนซื้อพอใจบอกต่อมันสร้างความสำเร็จให้คนขายได้จริงๆนะแล้วบริษัทที่ตกเป็นข่าวโมเดลธุรกิจเขาเป็นแบบไหนกันแน่นะบริษัทที่เป็นข่าวจดทะเบียนทำธุรกิจตลาดแบบตรงไม่ใช่ธุรกิจขายตรงค่ะซึ่ง2ธุรกิจนี้มีความแตกต่างกันธุรกิจขายตรงกล่าวให้เข้าใจง่ายๆก็คือขายตรงๆนั่นแหละไม่มีหน้าร้านตัวแทนเนี่ยขายเสนอกับลูกค้าได้โดยตรงเลยยิ่งขายมากก็มีรายได้มากส่วนธุรกิจตลาดแบบตรงคือใช้สื่อเป็นตัวขายค่ะมีคนมาซื้อผ่านสื่ออย่างเช่นโทรทัศน์ออนไลน์ธุรกิจแบบนี้จะมีรายได้จากส่วนแบ่งยิ่งซื้อมากต้นทุนก็ยิ่งถูกขณะที่ผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบ.บอกว่าลักษณะนี้เป็นสัญญาบริษัทกับตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันก็เหมือนกับเป็นนักลงทุนนะคะฉะนั้นแล้วที่มารองสคบกันเนี่ยมันไม่เข้าข่ายความเสียหายกับผู้บริโภคนะแต่สคบไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็จะเรียกบริษัทเข้ามาเจรจาขณะที่ทางเจ้าของบริษัทที่ตกเป็นข่าวชี้แจงผ่านทาง Facebook ค่ะบอกว่าดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสขอโอกาสให้ได้พิสูจน์ตัวเองผ่านกระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะด่วนตัดสินกันยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องนี้ยังไม่จบยังคงต้องตามกันต่อท่ามกลางความสนใจของคนที่เสพข่าวนี้เพราะคนซื้อไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ซื้อความหวังและคนขายไม่เน้นสินค้าแต่ขายวาทกรรมขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยเสพแล้วก็จบ